ดีพี่แจ๊คครับคุณทัศน์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนจรัญสนิทวงศ์ครับอยู่แถวจรัญสนิทวงศ์นะตอนนี้ฟังรายการอยู่หรือเปล่าฟังอยู่ครับสัญญาณการรับฟังไปยังไงบ้างดีครับชัดเจนดีครับชัดเจนดีแล้วตอนนี้ฟังอยู่กับใครครับเนี่ยวันนี้ฟังอยู่คนเดียวครับคนเดียวด้วยนะถามนิดนึงจรัญตอนนี้ฝนตกไหมฮะหยุดแล้วมั้งครับน่าจะหยุดแล้วเนาะก่อนหน้านี้ตกหนักไหมหนักมากครับโอ้หนักเหมือนกันเลยไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าหนาวแบบไหนก็ไม่รู้อยู่ดีฝนตกเฉยเลยนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณทัพผมสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังครับปี54ครับที่น้ำท่วมกรุงเทพอะอ๋อช่วงน้ำท่วมใช่ไหมใช่ครับเกิดขึ้นที่ไหนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่เพชรบูรณ์ครับผมมาว่าถึงเรื่องนี้ครับตอนนั้นไปเจออะไรมาคุณทัพเชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าเนื้อหาให้เร็วที่สุดนะฮะได้เลยได้เลยครับมีเวลาให้ตรงนี้ประมาณ15นาทีเรื่อยๆเลยโอเคครับเดี๋ยวงั้นก่อนอื่นนิดนึงคือว่าเรื่องอาจจะฟังดูอาจจะดูหรือเชื่ออะไรมากเล็กน้อยนะฮะก็ขอให้ฟังเป็นเรื่องสนุกสนานแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าฟังเพื่อความบันเทิงโอเคนะโอเคได้เลยมาคืออย่างนี้ฮะพอช่วงปี54เนาะผมก็ทำงานอยู่กรุงเทพนี่แหละแล้วพอดีน้ำท่วมเราก็เลยกลับต่างจังหวัดแล้วก็ตรงกับช่วงที่เพื่อนสนิทเราคนนึงที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาแต่งงานตามธรรมเนียมไทยเนี่ยเราต้องไปแต่งบ้านผู้หญิงใช่ไหมพี่แจ๊คไปสู่ขอบ้านผู้หญิงไปจัดงานแต่งงานอะไรเงี้ยที่บ้านผู้หญิงกันอย่างเงี้ยซึ่งเผอิญผมขออนุญาตไม่เอ่ยตำบลไม่เอ่ยอำเภอเนาะได้ครับละกันคือเอาเป็นว่ามันไม่ได้อยู่ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะมันจะเป็นตำบลออกไปไกลๆนิดนึงซึ่งเราก็ถามเพื่อนว่าทำไมคุณไม่จัดในเมืองล่ะก็โอเคอย่างที่ผมเหตุผลอธิบายเมื่อกี้เพราะเป็นต้องไปจัดบ้านผู้หญิงเราก็เลยโอเคได้แต่เราคือไปไม่เป็นไงแล้วเราก็อยากขับรถตัวเองเนาะเราก็เปิด Google Map ขึ้นมามันก็มีชี้ตรงเนี้ยอ่ะเราก็โอเคมีทางไปเป็นทางสายต่างจังหวัดอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ขับไปฮะไม่ได้อะไรเย็นวันนั้นก็ขับไปงานแต่งเพื่อนก็ปกติก็ไปอยู่งานเฮฮาสังสรรค์กันตามงานชาวบ้านคราวนี้ตอนเราไปพี่แจ็คมันมีอยู่ว่าทางเนี่ยเขากำลังก่อสร้างทางใหม่อยู่ก็คือทำถนนอะไรเงี้ยเราก็ความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราขับกลับกลางคืนเนี่ยมันน่าจะอันตรายเพราะช่วงนั้นก็ในช่วงที่กรุงเทพน้ำท่วมอะประมาณช่วงเดือนประมาณเนี้ยตุลาพฤศจิกาหนักนะใช่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับประมาณช่วงเนี้ยแหละฮะช่วงเกือบไปปลายปีนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นแหละครับก็สักประมาณนั้นครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทางมันไม่ค่อยดีอะแล้วทางต่างจังหวัดไฟมันไม่มีไงฮะครับเราก็เลยถามคนแถวนั้นว่ารู้สึกว่าจะเป็นพ่อของใครสักคนในนั้นนะฮะว่าเราอยากกลับเนี่ยเราจะกลับเข้าตัวเมืองเนี่ยเราขับทางไหนได้บ้างเขาก็เลยแนะนำเส้นทางหนึ่งมาเป็นทางเรียบชนบทไปอีกเส้นหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไม่ได้กลับทางเดิมเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็โอเคขับได้ครับไม่เป็นไรแต่ด้วยความที่ว่าสมัยมันสักสี่ปีก่อนอินเทอร์เน็ตต่างจังหวัดมันไม่ค่อยดีเนาะเพราะมันจะดูแผนที่กลับไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรกลับเสร็จปุ๊บช่วงเรากลางคืนมันก็ประมาณสักห้าทุ่มนะฮะเราก็เลยรีบกลับพอดีผู้ใหญ่ท่านนั้นก็เลยทักมาว่าถ้าขับกลับไปเนี่ยเป็นไปได้อย่าจอดนะเขาบอกว่าเป็นไปได้อย่าจอดนะเราก็คงคิดว่าอ๋อมันเป็นทางชนบทมันอาจจะมีโจรมีเด็กแก๊งวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องผีเรื่องอะไรผมไม่ได้คิดไงพี่แจ็คเราไม่ได้ใส่ใจตอนนั้นคือเราไม่ได้คิดเรื่องผีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยทางมันเปลี่ยวอาจจะมีโจรมีอะไรพวกนี้โอเคเราก็โอเคเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเพราะเราไม่กินเพราะเราไม่ขับเราขับรถเนี่ยเราไม่กล้ากินเท่าไหร่ก็กินไปเล็กน้อยแก้วสองแก้วพอคราวนี้ช่วงตับก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เอามือถือวางไว้ที่รถก็ขับกลับมาเรื่อยๆครับคือเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นสองมันจะเป็นทางสองเลนนะฮะพี่แจ็คก็เป็นทางลาดยางอะนะก็ทางปกติแต่ว่าทางเนี่ยจะมีป่าไม้เต็มสองข้างทางเนาะเราเป็นคนเชื่อแล้วคือเราก็ฟังรายการเดี๋ยวช็อกด้วยช่วงนั้นก็ฟังมาตลอดขอโทษรายการนะผมไปแล้วไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ฟังไปไม่ได้สนใจขับห้าทุ่มแล้วก็ขับมาห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนครับพอดีเนี่ยเราก็ขับไปเรื่อยๆจนอยู่ดีๆปุ๊บเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับเพราะเหมือนว่าแฟนผมตอนนั้นเขาโทรเข้ามาไงฮะแล้วเราก็เลยตกใจแล้วเราก็จอดรถครับก็คือต้องหยุดรถนิดนึงเพื่อรับโทรศัพท์แล้วคราวนี้โทรศัพท์มันก็ตกไอ้เราก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างที่แจ๊คก็จอดรถปุ๊บรับโทรศัพท์ขึ้นมาไอ้ก่อนหน้าที่จะรับโทรศัพท์เนี่ย
ขวามือที่จะคือเราจะต้องขับเลนซ้ายถูกต้องไหมฮะขวามือที่เราเหลื่อมคือหลังจากที่นั่งคนขับเนาะเหลื่อมออกไปมองเนี่ยมันจะเป็นบ้านเป็นแถวๆอะครับไม่เหมือนบ้านอะแล้วต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเป็นทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีไฟหลอดไฟเล็กๆเป็นทางถูกต้องถูกต้องก็มีไฟจอดอยู่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรไงผมก็จอดก็พอดีก็จอดตรงไฟก็ดีจะได้ปลอดภัยไอ้เราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคราวนี้เราก็กดโทรศัพท์หาแฟนไงฮะเราก็ยังไม่ขับรถต่อนะแล้วก็โทรศัพท์หาแฟนไม่รับสักทีไม่รับสักทีจนเสร็จแล้วเนี่ยแฟนเนี่ยรับโทรศัพท์ขึ้นมาเราก็คุยถามว่าตัวเองมีอะไรโทรมาไอ้ช่วงตอนรับโทรศัพท์ไปพี่แจ็คตาเราอะเหลือบขึ้นไปมองกระจกหลังเห็นเงาคนเนี่ยครับ3-4 คนแต่เรามองไม่เห็นมันมืดไงพี่แจ็คมีแค่ไฟตรงนั้นกับไฟหน้ารถเราแต่รู้ว่ ารู้ว่าเป็นเงาคนเงาคนครับเพราะว่าลักษณะไซส์ตัวคนครับแต่ว่าก็คือเป็นไซส์ผู้ใหญ่กับไซส์ประมาณสักมีคนตัวประมาณไหล่ของคนที่เดินมาคือไม่เห็นรายละเอียดแต่รู้ว่าเป็นคน 3-4 คนกำลังเดินใช่พี่แจ็คลองนึกภาพอ่ะเนาะเพราะว่าไฟมันมีข้างหน้ากับไฟที่ดวงไอ้ตรงนั้นที่ผมบอกครับไอ้เราก็โทรศัพท์อยู่ไงแล้วก็แบบเออแป๊บนึงเราก็เราเริ่มคิดถึงคำพูดของผู้ใหญ่เขาบอกมาคือเราไม่ได้คิดอะไรเราเพียงคิดว่าหรือว่ามันจะเป็นคนไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออเต้งเดี๋ยวเราวางโทรศัพท์ก่อนนะช่วงก่อนวางอ่ะพี่แจ๊คระยะก่อนที่เรามองเห็นเนี่ยเขาน่าจะห่างสัก10-20เมตรอ่ะคือเราจะเห็นตัวเล็กๆในกระจกพอเราวางโทรศัพท์ประมาณ3-4คำพูดเขามาเกือบจะแปะหลังรถผมแล้วเพราะผมลืมบอกผมเป็นรถกระบะเป็นรถกระบะมี4ประตูและมีด้านหลังนะฮะก็เกิดถึงรถแล้วเราก็ตกใจไงเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ขับที่ปุ๊บวางโทรศัพท์ปุ๊บก็เป็นรถเกียร์ฮะเข้าเกียร์แล้วก็ขับออกไปช่วงระหว่างจะขับเนี่ยพี่แจ๊คเราก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้ขึ้นหลังรถนะแต่พอรถกำลังจะออกเนี่ยมันมีเสียงดังตึ้งตึ้งให้นึกภาพว่าเหมือนมีคนกระโดดขึ้นหลังรถอะพอตึ้งปุ๊บเราตกใจเรามองกระจกอีกทีคือหลังรถเลยอยู่หลังรถเลยเหรอฮะใช่ครับเป็นเงาคือมันมืดมันเป็นเงาดำๆเป็นเงาดำที่มันมืดกว่าความมืดใช่ไหมมันคืออธิบายจะบอกว่าเป็นมันอธิบายไม่ถูกในที่แรกคือเราตกใจแต่มันตึ้งมาแล้วเราก็ทำอะไรไม่ถูกเราก็เลยขับออกไปด้วยความที่เรากำลังสงสัยมันเกิดขึ้นเราก็เลยขับออกไปครับขับคราวนี้สมองอ่ะสมองส่วนนิดๆคิดแล้วไม่ใช่คนอ่ะผมคิดแล้วล่ะมันไม่ใช่คนอ่ะตอนนั้นคือขับไปเรื่อยๆหรือขับแบบใช้ความเร็วไปเลยขับพยายามใช้ความเร็วแล้วพยายามตั้งสติเพราะว่ามันอันตรายไงพี่เจ๊ครับแล้วตามเส้นทางที่ผมบอกฮะมันจะขับไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรแต่ความรู้สึกอ่ะเราไม่มองกระจกหลังเลยนะไม่มองหลังซ้ายขวามองข้างหน้าแล้วมองตั้งสติครับหายใจลึกและคราวนี้มันจะอยู่ในภวังค์ความเงียบเนี่ยครับแต่เราก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแต่คือก็ขับตรงไปใจนึกได้ว่าเอ้ยเส้นทางนี้มันคุ้นๆละเริ่มคุ้นๆละอ๋อเดี๋ยวมันจะต้องมีวัดนึงซึ่งผมเพิ่งนึกได้ว่าคือช่วงที่เรากลับมาช่วงน้ำท่วมพี่แจ็คเราไม่ได้กลับมาวันสองวันเรากลับมาเป็นเดือนครับมีเพื่อนมีตอนนั้นเป็นพระอยู่ฮะเขาก็บวชคนนี้เขาไปทางสายธรรมแล้วครับเรานึกถึงเขาออกไงเราก็ไม่รู้เรากลัวเนาะเราก็ขับเรารู้ว่าเส้นเนี้ยจะต้องถึงวัดนี้แน่ๆครับเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆพี่แจ๊คขับจนมองเห็นวัดในระยะสัก500เมตรไม่500เมตรไกลไปขอโทษผมไม่ได้ไกล100 200เมตรเอารู้ว่าเห็นวัดใกล้ๆอ่ะอ้อข้ามไปนิดนึงช่วงระหว่างทางพี่แจ๊คมันจะเริ่มมีคราวนี้พอเริ่มเข้าตัวเมืองเล็กๆอ่ะฮะตัวเมืองเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมีไฟสองข้างทางละคราวเนี้ยด้วยความที่ว่าเราขับไปในตามทางเรื่อยๆเนี่ยแสงอะพี่แจ๊คแสงที่มันผ่านมาจากด้านหลังอะนึกออกใช่ไหมฮะมันจะต้องผ่านกระจกคนหลังถูกมันเหมือนผ่านเหมือนผ่านคนเข้ามาแล้วผ่านเข้ามาในตัวรถพี่แจ๊คเลยภาพออกใช่ไหมว่าเหมือนคนนั่งอยู่ข้างหลังเราจริงๆคราวเนี้ยพอเราขับเจอวัดละสิ่งที่ผมทำคือพยายามขับก็จะค่อนข้างความเร็วนะขับไปถึงกุฏิที่เพื่อนที่อยู่แล้วคราวเนี้ยพอถึงจอดปุ๊บนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะฮะผมกดแตรลั่นเลยเบิกเอาเสียงก่อนเลยเรียกก่อนเลยใช่ก็ไฟกุฏิเพื่อนเปิดปึ๊บเพื่อนเปิดประตูออกมาแล้วเพื่อนก็ปิดประตูฮะเ
พอเพื่อนปิดประตูเนี่ยสิ่งที่ผมต้องสังเกตคือมันมีเสียงเหมือนคนกระโดดลงหลังรถนะครับเสียงแบบปุ๊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 บขนลุกเลยแล้วคราวนี้เรามองที่กระจกขวามือฮะคือในวัดมันพอมีแสงไฟแล้วมีแสงไฟจากเพื่อนกุฏิกุฏิหลวงพี่คนเนี้ยเห็นคนเขากำลังเดินมาเรื่อยๆอ่ะเดินเดินกำลังเดินเข้ามาเข้ามาปุ๊บเพื่อนผมนี่หลวงพี่เนี่ยก็เปิดตัวมาครั้งนึงแต่คราวนี้แกถือโทรศัพท์ขึ้นมาแกก็โทรมาในเครื่องผมเราก็แบบตกใจด้วยไงเราก็รับโทรศัพท์เขาบอกครับหลวงพี่คำแรกที่พูดมาคืออย่าลงรถโอ้โหเราก็ถามว่าทำไมคือเราเริ่มพูดเป็นแบบถามคำตอบทำไมเขาก็บอกไม่รู้แต่อย่าลงเขาแล้วผมบอกว่าเราจะต้องทำยังไงกลับบ้านไปก่อนแล้วก็เฮ้อ้าวไล่เลยไม่ไม่แล้วผมถามว่าเราช่วยอะไรได้ไหมไม่ไหวเขาบอกไม่ไหวแรงมากเราก็ได้ได้งั้นก็สตาร์ทรถคือช่วงสตาร์ทอะพี่แจ็คเราก็ไม่มองกระจกอะไรอีกแล้วนะคือพยายามจะแบบว่าเอาสายตาเนี่ยมองแค่กระจกหน้าอย่างเดียวครับอันเนี้ยอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าความรู้สึกคือเหมือนเขาอะแปะที่กระจกขวาแล้วละแปะหน้าเข้ามาแนบแล้วแต่ผมพยายามไม่มองนะแต่ผมมีความรู้สึกเหรออ่าผมก็เลยขับเหมือนเอาหน้าแนบมาที่กระจกข้างเหมือนมองอ่ะเหมือนภาพเหมือนเวลาเรามองเข้ามาในรถอ่ะอันนั้นคือฟิลผมไงผมไม่รู้ว่าจริงๆว่ามันใช่หรือเปล่านะคราวนี้เราก็ขับแต่ตรงเนี้ยมันไม่ห่างจากตัวบ้านผมในตัวเมืองแล้วล่ะมันประมาณสักสองสามกิโลก็ขับเข้าตัวเมืองขับไปอะไรเงี้ยขับจนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านเนี่ยสิ่งนึงแล้วถามว่าผมจะไม่ลงจากรถแล้วผมจะทำยังไงคราวนี้เราไปจอดหน้าบ้านเนาะคือบ้านผมเนี่ยจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างนึกสภาพของคุณทิวเมื่อกี้บ้านประมาณ 2-3 ไร่ฮะ2ไร่ประมาณแต่บ้านผมจะมีรั้วไงเราก็เลยไปจอดที่หน้าบ้านแต่คือบ้านอยู่ในซอยอยู่อะไรเงี้ยมันค่อนข้างปลอดภัยเราก็ก่อนที่จะลงจากบ้านเนี่ยเราก็บอกว่าตั้งเหมือนตั้งจิตฐานจริงคือตั้งความในความคิดเราคุยกันก็คือว่าวันนี้กลับมาคนเดียวนะให้เข้าคนเดียวนะคือคนที่อยู่ตรงนี้คนที่พูดเนี่ยนะคนที่รู้จักกันเนี่ยนะบอกเจ้าที่ที่บ้านครับก็เข้ามาคนเดียวนะคนอื่นไม่ต้องให้เข้านะเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จอดรถไว้หน้าบ้านผมก็รีบวิ่งเข้าบ้านเลยพอเปิดประตูเนี่ยไม่มองอะไรเลยนะพอปิดประตูได้กดกุญแจล็อกปุ๊บวิ่งเข้าบ้านเลยแล้วคราวนี้เรื่องมันมีตรงที่ว่าเราก็จอดไว้หน้าบ้านใช่ไหมครับแล้วเราก็ตกใจสิ่งทุกอย่างก็โอเคพยายามทำหาไปทับทงทับทิมซึ่งบ้านเรามันมีต้นทับทิมอยู่ก็ทำทุกอย่างมันวิธีเหมือนเป็นการศพปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอตอนเรานอนอ่ะพี่แกมันก็มีหมาเห่าบ้างไม่เห่าบ้างที่บ้านเลี้ยงหมานะฮะแต่ความรู้สึกคือตอนเรานอนเราหลับเหมือนมีเงาสักอย่างเหมือนเป็นคนเนี่ยไม่อยากใช้คำว่าเงาเหมือนเป็นคนเนี่ยเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าบ้านตลอดเวลาแถวรถเดินวนไปวนมาอยู่นั่นแหละแต่มันคือความรู้สึกเนี่ยฮะเราไม่ได้เห็นแต่มันคือความคิดในสมองเราความคิดเราอ่ะว่าเขายังอยู่อ่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงจนตื่นคือมันก็ไม่ได้หลับอะฮะจนถึงเช้าเนี่ยเราก็พยายามโทรไปหาเพื่อนก็คือเจ้าบ่าวแหละเราก็พยายามเล่าว่าเกิดอะไรคือเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องเพื่อนก็เฮ้ยอะไรไม่ไปถามว่าเฮ้ยเนี่ยลุงพยายามบอกลักษณะลุงคนนี้ลุงคนเขาบอกอ๋อเดี๋ยวกูจะพยายามไปตามให้เขาเป็นญาติทางผู้หญิงไงเบ็ดเสร็จปุ๊บก็เลยตัดสินใจขับรถที่บ้านก็ถามว่าจะไปไหนก็เลยบอกว่ามีธุระแล้วก็ขับรถออกไปที่เดิมไปตรงเดิมเลยฮะไปตรงหมู่บ้านเขาพอเราไปตรงถึงหมู่บ้านเขาเสร็จแล้วเนี่ยที่บ้านเขาหมายถึงว่าพอเจอคุณลุงท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าไปทำอะไรมาก็เหมือนให้พี่แจ็คฟังนี่แหละเขาทักขึ้นมาแล้วจะหยุดรถทำไมเขาก็เอาเขาก็เลยพาไปเหมือนเป็นหมอเขาเรียกอะไรผมจำคำพูดเขาไม่ได้เหมือนเป็นหมอดูหมออะไรอย่างเงี้ยผมอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่เหมือนเป็นของหมู่บ้านเขาลักษณะเหมือนกับคนที่มีความรู้หรือว่ามีวิชาทางด้านนี้ใช่ใช่เพราะตอนขับช่วงที่ขับรถไปอ่ะพี่แจ๊คเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเราหลอนหรือเราเป็นจิตสำนึกหรือว่ามันมีจริงๆนะว่าตอนว่าคนทั้งหมดยังอยู่กับรถเราครับครับแล้วก็เลยไปเขาก็บอกว่าอ๋อคราวนี้พอเราก็ขับไปหาถ้าผู้ใหญ่ท่านเนี้ยเดี๋ยวท่านจะพาไปหาหมอผมเรียกหมอแล้วกันเนาะไปหาหมอท่านนี้หมอเขาก็มาถึงปุ๊บก็เหมือนหลายๆคนที่เขาชอบเล่ากันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงคือมาถึงปุ๊บเขาพูดคำแรก
เดี๋ยวพาเขาไปส่งด้วยนะเขาในที่นี้ซื้อที่อยู่หลังรถนะฮะเดี๋ยวพาเขาไปส่งด้วยนะแล้วก็ตกใจส่งอะไรแล้วคือก็แบบเขาขึ้นมาบนรถเลยฮะนั่งกับรถเราปึ้งปิดประตูเขาบอกเดี๋ยวขับไปตามทางที่เขาบอกก็คือขับอะฮะครับแล้วคราวนี้ก็คือเป็นเส้นเดิมจริงๆแต่คราวนี้แกให้ไปหยุดตรงหมู่บ้านนั้นนะตรงแถวบ้านตรงนั้นที่มีหลอดไฟที่ผมเล่าให้ฟังตรงที่จอดรถเพื่อคุยเพื่อรับโทรศัพท์เพื่อคุยโทรศัพท์นั่นแหละคราวนี้จอดแรกคิดว่าจบอะไรพี่แซคคิดว่าไม่มีอะไรครับตรงนี้ไม่ใช่เขาบอกว่ารอพักหนึ่งคือตอนนี้ที่นั่งยังมีผู้ใหญ่แล้วก็หมอผมเนาะหมอก็บอกว่ารอพักหนึ่งไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรคราวนี้พี่แซคพอช่วงเขาว่ารอพักหนึ่งเนี่ยมันมีเสียงตึ้งขึ้นมาแล้วเขาจะตึ้งเยอะมากแบบตึ้ง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 เหมือนคนเขาขึ้นมารถบนเรื่อยๆฮะแต่เรามองอะไรไม่เห็นเลยนะคราวนี้เรามองอะไรไม่เห็นเขาบอกว่าคราวนี้เขาบอกว่าพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเราฮะเขาบอกพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยขับรถก็ขับตามทางอ่ะขับเหมือนเดิมขับกลับบ้านคือโรงพยาบาลเขาบอกเราถามว่าโรงพยาบาลไหนครับก็เป็นโรงพยาบาลเนี่ยไม่เอ่ยกันไปที่ไหนก็เริ่มขับไปโรงพยาบาลพี่แจ๊คพอถึงโรงพยาบาลอ่ะตื่นเต้นมากทำไมอ่ะจอดก็คือเขาลองถามว่าเราถึงแล้วทำไงเอาไปจอดตรงไหนก็ได้จอดไว้ก็มีเสียงซึ่งเหมือนคนกระโดดลงหลังรถนานมากก็เสร็จแล้วเสร็จผมถามว่าแล้วไงต่อครับก็บอกเขาเรียบร้อยแล้วฮะง่ายเลยฮะถูกไหมเรียบร้อยใช่เรียบร้อยละผมถามคราวนี้เราก็เอาเขาเรียกเขาถามแล้วมันคืออะไรช่วยอธิบายทุกอย่างให้ผมฟังคือหมู่บ้านตรงเนี้ยในเมื่อสักย้อนกลับไปเมื่อนานมากแล้วก่อนที่จะมีถนนเส้นนี้ก่อนที่จะมีทุกอย่างถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรังนานมากเลยพี่แจ๊คทั้งหมู่บ้านตายด้วยโรคหาในอดีตแล้วคนในหมู่บ้านต้องการหาใครสักคนพาเขาไปโรงพยาบาลพาไปอนามัยพาไปอะไรก็ได้ไปรักษาครับแต่ไม่มีคนพาไปเพราะไม่มีใครจอดมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครจอดในสมัยนั้นต้องพี่แจ๊คต้องย้อนกลับไปโอเคต้องมีคำว่าโรคหาพี่แจ๊คเก่าขนาดกลัวกลัวติดด้วยแหละแล้วก็สมัยนู้นเรื่องของการเดินทางอาจจะยากลำบากเพราะจริงๆมันห่างจากตัวเมืองสักประมาณเกือบ20กว่ากิโลกับ20กิโลนะใช่แล้วคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่ถ้ามียานพาหนะเนี่ยถ้าไม่ว่าอะไรก็ตามไปจอดเนี่ยในเส้นทางระหว่างตรงนั้นเนี่ยจะเจอไม่ถึงว่าก็จะลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละครับเพราะด้วยความที่ว่าหนึ่งอาจจะรถผมไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มั้งและสองอาจจะไม่ว่าอะไรก็ด้วยเหตุผลก็แล้วแต่ที่นั้นมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเพราะว่าคนที่หมู่บ้านเนี่ยเขาก็เหมือนจะรู้กันว่าพอผ่านเส้นนี้ก็ไม่ควรจอดไอ้หลอดไฟหลอดเนี้ยมันต่อตรงจากสายไฟใหญ่เพราะฉะนั้นมันเขาบอกว่ามันจะไม่มีทางดับผมก็บอกว่าแล้วหลอดมันไม่มีทางขาดก็ต้องมีคนคอยติดอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเล่าให้เราฟังกันครับได้เสร็จแล้วก็คืออย่างที่ผมพยายามอธิบายฟังว่ามันจะมีตรงนี้พี่แจ๊คแล้วเราก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นเจอว่าเราเจออะไรเจออะไรคือที่ผมพยายามเล่าให้มันกระชับเข้ามาให้เร็วเพราะมันจะได้ทันเวลาครับที่คุณทัศน์เล่ามาผมคิดอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจังหวะตอนที่คุณทัศน์ไปจอดรถตรงนั้นเนี่ยมันคือความบังเอิญหรือถูกอะไรสักอย่างถูกกำหนดไว้หรือเปล่าไม่รู้ไงคือมันทำไมต้องไปจอดตรงนั้นคือถนนทั้งเส้นอ่ะคุณทัศน์เข้าใจความหมายผมใช่ไหมทำไมต้องมาจอดตรงจุดตรงนี้เป็นจุดที่เขาห้ามจอดเป็นจุดที่เนี่ยมันเคยมีเรื่องราวมันเคยมีประวัติมาก่อนทำไมต้องเป็นตรงจุดนี้เหมือนเราถูกกำหนดมามันอย่างที่บอกพี่แจ๊คจังหวะก็พอดีนะแล้วเราก็พยายามโทรไปตั้งหลายครั้งจนเขาก็ไม่รับจนเขามาโทรกลับตอนที่เราต้องรับตรงนั้นพอดีเหมือนดวงอ่ะคุณทัศน์เหมือนดวงที่คุณทัศน์จะต้องเจอหรืออาจจะเป็นดวงที่ไม่รู้นะถ้าเรามองเรื่องของเขาเรียกว่าภพชาติอะไรพวกนี้อาจจะเกี่ยวข้องเป็นญาติอะไรกันมาก่อนเมื่อชาติที่อันนี้ไม่รู้ผมก็เลยผมตอนนี้คือผมคิดแทนคิดเผื่อคิดฟุ้งไปเรื่อยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเมื่อชาติที่แล้วคุณท่านอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านนี้หรือเปล่าแล้วอยู่วันหนึ่งถูกกำหนดมาให้เหมือนมาช่วยคนในหมู่บ้านเนี้ย
ที่เขาเคยโดนโรคหารุมเร้าโดนโรคหาโจมตีสมัยก่อนผมจะบอกว่าผมเล่าไม่จบไม่ใช่ผมเล่าไม่จบผมลืมดีไอเนื้อหาอีกนิดนึงคือถ้าอันนี้คือผมก็ถามหมอเขาว่ามันต้องแก้อย่างนี้ไหมเขาบอกก็อย่างนี้แหละเวลาใครก็ต้องทำแบบนี้ครับ